ร่วมผจญภัยโดย Toyota Camry เราภูมิใจการบินไทยของเราสนับสนุนการผจญภัยโดย The Foundation of Kansai Region Promotion และบริษัทไทยอินชูจำกัดคุณผู้ชมคะบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านของตระกูลยามากุจิค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นบ้านที่มีความงดงามทางด้านศิลปะแบบญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยยุคเอโดะนะคะลักษณะก็คือว่าเวลาเราเดินเข้ามาจะเข้ามาสู่พื้นที่ที่เป็นลานดินก่อนนะคะพื้นนี้จะเป็นพื้นดินและส่วนที่เป็นลานดินเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องครัวใหญ่ค่ะห้องครัวใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์เตานะคะหลากหลายหัวมากเลยค่ะแล้วส่วนที่เป็นห้องครัวใหญ่เนี่ยก็จะสามารถเชื่อมขึ้นไปอยู่บริเวณของตัวบ้านซึ่งจะเป็นบริเวณที่รับแขกบริเวณนั่งชาทานน้ำชาและถัดเข้าไปข้างในก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านคุณผู้ชมคะนี่คือบริเวณหน้าบ้านของบ้านตระกูลยามากุจิค่ะบ้านตระกูลยามากุจิเนี่ยไม่ใช่เป็นบ้านของคนธรรมดาธรรมดานะคะเขาเป็นบ้านของคหบดีค่ะคหบดีผู้ร่ำรวยในสมัยยุคเอโดะตอนต้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยอดีตการใครก็ตามที่มีฐานะร่ำรวยนะคะก็จะได้รับการยกย่องเชิดชูแล้วก็จะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์เปรียบเสมือนกับเป็นตัวแทนของหัวเมืองฝ่ายในนะคะให้มาปกครองเป็นผู้ปกครองดูแลลูกบ้านในบริเวณนี้จะเปรียบไปก็เปรียบเสมือนกับเป็นผู้ใหญ่บ้านในบริเวณนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคหบดีทำการค้าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านหรือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็แล้วแต่เขาก็จะมีแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นพ่อค้าเป็นคหบดีเป็นข้าราชการนะคะเดินทางมาที่บ้านนี้เมื่อผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้บุคคลที่มีความสำคัญมีชื่อเสียงเดินทางมาเขาจะมาด้วยเกี้ยวค่ะเมื่อมาด้วยเกี้ยวเสร็จเข้าประตูมาปุ๊บเขาก็จะเอาเกี้ยวจอดไว้ตรงบริเวณนี้นะคะแล้วเจ้านายที่มากับเกี้ยวก็จะเดินผ่านห้องนี้แล้วก็เข้าไปสู่ห้องชั้นในส่วนห้องตรงนี้ค่ะเจ้านายผู้ใหญ่ในสมัยก่อนจะต้องมีคนคอยดูแลมีพวกเหล่าซามูไรที่จะคอยดูแลความปลอดภัยให้ก็เดินทางมาด้วยเหล่าซามูไรก็จะต้องนั่งรอนั่งพักอยู่ในบริเวณห้องด้านนอกและไม้คุณผู้ชมเห็นไม้นี่ไหมคะที่เป็นรางอันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับเอาเครื่องอาวุธค่ะเป็นดาบซามูไรนะคะเป็นพวกอาวุธทั้งหลายเอาขึ้นมาวางพาดไว้ตรงบริเวณร่องอันนี้นะคะก็อย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็นั่งรอส่วนแขกผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้ามาในนี้นะคะสมัยก่อนห้องนี้ก็เป็นห้องที่มีความสำคัญมากที่สุดในการรับแขกของบ้านเพราะถือว่าเป็นห้องที่สามารถมองออกไปแล้วเห็นความสวยงามของธรรมชาติที่จัดสร้างไว้ในบ้านได้งดงามที่สุดและอยู่ในตำแหน่งที่สวยงามที่สุดนะคะก็จะมานั่งน้ำชากันตรงบริเวณนี้คุณผู้ชมคะที่บ้านโบราณยามากุจิเนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้เราเห็นและเข้าถึงจินตนาการได้ถึงวิถีชีวิตของคนในยุคต้นสมัยเอโดะว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรการใช้ชีวิตการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอย่างไรนะคะเรายังได้เรียนรู้ถึงความเจริญความมั่งคั่งทางด้านการค้าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในสมัยก่อนอีกด้วยนะคะคือในสมัยนั้นเนี่ยที่เมืองซาไกถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อมีการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมทางการค้าคนที่นี่ก็ได้สัมผัสถึงพรมค่ะเป็นพรมนะคะที่มีความสวยงามสำหรับประดับตกแต่งที่เดินทางมาจากแถบตะวันออกกลางหรือทางเปอร์เซียนะคะเขาก็ได้ไอเดียว่าเขาน่าจะทำพรมเพื่อเอาไว้ใช้ในบ้านของเขาเองโดยที่ไม่ต้องรอเรือสินค้าอยู่ตลอดเวลาก็เลยมีการคิดทำพรมขึ้นมาบนพื้นที่ของเมืองซาไกและพรมผืนนี้เนี่ยนะคะเป็นพรมทำมือค่ะที่แสดงให้เห็นตัวอย่างเป็นพรมที่ทำจากคอตตอนนะคะและก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำทู่ผอมที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเกาหลีค่ะการ
แปรรูปอาหารจากฮอกไกโดนั่นก็บ่งบอกได้ว่าในอดีตนะคะซาไกเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคกลางแม้ว่าเมืองนี้จะได้ถูกทำลายไปในสมัยของโตโยโตมินะคะแต่เขาก็สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและอีกครั้งหนึ่งค่ะในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากเป็นเมืองท่าที่สามารถติดต่อกับที่ไหนที่ไหนได้นะคะถือว่ามีความเจริญในการขนส่งเพราะฉะนั้นก็เป็นเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งในการทำลายของฝ่ายตรงกันข้ามเมืองซาไกก็ถูกทำลายไปจนเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่าเศร้าทีเดียวค่ะแต่ต่อมาหลังจากนั้นอีกไม่นานเขาก็สามารถที่จะพัฒนาตัวของเขาและสร้างความเจริญของเมืองเขาฟื้นกลับขึ้นมามีชีวิตได้ดั่งเดิมนะคะก็เลยมีการเปรียบสัญลักษณ์ของเมืองซาไกดั่งนกฟีนิกซ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนกอมตะที่ฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายที่เหมือนกับว่าตายไปแล้วก็ยังสามารถที่จะฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกค่ะบ้านหลังนี้ทำธุรกิจอะไรถึงร่ำรวยคะเขาทำธุรกิจการค้าข้าวค่ะข้าวสารนี่แหละค่ะถัดจากตัวบ้านไปอีกประมาณ20เมตรนะคะจะเป็นยุ้งช้างที่มีขนาดยาวยาวยาวเป็นหลายสิบเมตรเลยค่ะเป็นสถานที่สำหรับเป็นโกดังเก็บข้าวของตระกูลยามากุจิค่ะสนับสนุนรายการโดยเลือกโตโยต้าถูกใจแน่นอนสนับสนุนรายการโดยเมดิสปาผลิตภัณฑ์อโรเมติกเฉพาะเพื่อผ่อนคลายทุกที่ทุกเวลาเปปเปอร์มินต์หรือว่าซาลาแนเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่เมืองซาไกเป็นเมืองท่าและทำการค้ากับชาวเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการปรุงกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพรเพื่อบำบัดหรือที่เรียกว่าอโรมาเทอราพีพวกเขาได้สกัดเปปเปอร์มินต์เป็นน้ำมันหอมระเหยเพื่อลดความตึงเครียดและช่วยผ่อนคลายความกังวลกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวและสดชื่นได้ตลอดเวลาค่ะหากคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่092-490-0081วิธีของการใช้ชีวิตจะอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมมีแขกนะคะมาที่บ้านในสมัยก่อนก็จะต้องเข้าทางที่เป็นทางเข้าของแขกอย่างเดียวนะคะเดินมาก็จะมาเจอห้องโถงค่ะห้องโถงสำหรับใช้รับรองแขกนะคะการที่จะมาติดต่อเจรจาธุรกิจการค้าหรือว่าจะคุยธุระอะไรกันเนี่ยเขาจะต้องมาถึงแล้วก็ต้องมานั่งรอเจ้าของบ้านค่ะอย่างเช่นเราก็มานั่งรออยู่ห้องนี้นะคะแล้วก็นั่งชื่นชมกับอะไรไปนั่งชมสวนชมไม้ชมนกชมความสวยงามจนกระทั่งถึงเวลาค่ะเจ้าของบ้านเขาเตรียมของเรียบร้อยแล้วเขาก็จะออกมาเชิญนะคะให้เข้าไปนั่งรับประทานน้ำชาหรือไปดื่มชายังห้องชงชาซึ่งก็อยู่ในห้องถัดไปคุณผู้ชมคะลักษณะของการดูขนาดห้องต่างๆของบ้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ดูที่จำนวนเสือค่ะเสือมาตรฐานก็จะมีแบบนี้นะคะอันนี้คือเสือมาตรฐานของญี่ปุ่นเลยขนาดก็จะเท่านี้เลย1เสือนะคะมีคลิปทุกด้านเลยค่ะคลิปรอบเลยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยปกติแล้วนะคะห้องทีรูมของบ้านญี่ปุ่นโบราณก็มักจะมีขนาดเท่ากับ4เสือครึ่งค่ะหรือ 4.5 แมปนะคะก็อย่างนี้ค่ะ1 2 3 4ส่วนตรงกลางเนี่ยก็เป็นอีกครึ่งนึงของเสือ1ผืนก็เลยเรียก4เสือครึ่งเวลาไปดูบ้านหรือว่าจะซื้อบ้านจะเช่าบ้านที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะดูว่าห้องนั้นเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ก็ดูจากจำนวนเสือเขาจะเขียนว่า 4.5 เสือ โดยปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ6เสือหรือว่า8เสือนะคะก็ดูว่ายิ่งใหญ่ก็จะต้องยิ่งแพงค่ะ
่วง A Day's Trip เส้นทางผจญภัยวันนี้นี่มันเป็นวิธีการชั่งกิโลแบบโบราณจริงๆนะคะเมื่อประมาณ400ปีที่แล้วค่ะโดยใช้ลูกตุ้มอันนี้ล่ะค่ะแต่ว่าลูกตุ้มเนี่ยไม่ได้เป็นตัวกำหนดน้ำหนักนะคะพื้นที่ในการแขวนระยะในการแขวนลูกตุ้มเพื่อที่จะถ่วงน้ำหนักของสินค้าตรงนี้ต่างหากนะคะเขาจะมีระยะบอกเวลามาก็จะมีคนหาบไม้คานสองข้างนะคะแบกไว้สองข้างเพื่อที่จะรับน้ำหนักตรงนี้แล้วเอาข้าวสารมาหนึ่งกระสอบสมมติเกี่ยวเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วลูกตุ้มเนี่ยจะเอาเลื่อนตำแหน่งไปเขาจะมีตัวกำหนดว่าจุดนี้หนักกี่กิโล5กิโล10กิโล20กิโล30 40 50นะคะลูกตุ้มเลื่อนตำแหน่งไปตรงไหนน้ำหนักจะอยู่ที่ตรงนั้นค่ะเมื่อไปปลายตรงนี้มันสามารถที่จะถ่วงได้มากขึ้นถ้าอยู่ตรงนี้มันก็ถ่วงได้น้อยลงอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้คือเครื่องมือในการทำมาหากินของบ้านตระกูลยามากุจิอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่สร้างความมั่งคั่งให้กับพวกเขาคุณผู้ชมคะเชื่อไหมคะว่าบ้านตระกูลนี้เคยทำการค้ากับเมืองไทยด้วยค่ะเมืองไทยเอาอะไรมาขายคะในยุคนั้นเมื่อประมาณ400ปีที่แล้วตอนนั้นเขาบอกว่าไทยเนี่ยเอาไหมาขายกับเขานะคะเอามาแลกตอนนั้นเนี่ยไทยก็ออกเรือมาเหมือนกันนะคะมาทำการค้าที่สาไก่แล้วก็นำไหค่ะไหที่มาจากเมืองไทยเอามาแลกกับแร่เหล็กค่ะนำกลับไปใช้ในเมืองไทยค่ะกล่าวกันว่าความมั่งคั่งของยุ้งฉางหรือว่าคลังเก็บข้าวของตระกูลยามากุจิกินอาณาบริเวณมากกว่าเดิมถึง10เท่าปัจจุบันได้อุทิศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิถีและศิลปวัฒนธรรมสมัยยุคเอโดะที่หาดูได้ยากค่ะที่นี่นะคะเป็นจุดชมวิวใครๆก็สามารถที่จะขึ้นมาชมวิวของตัวเมืองซาไก่ได้บนตัวอาคารชั้น21ของเทศบาลนครซาไก่นะคะเปิดให้กับสาธารณะทั่วไป เวลาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเวลาพระอาทิตย์ตกดินอย่างนี้ล่ะค่ะสนับสนุนรายการโดยชิคชิลแอดเอราวนาอีโคชิคพูลวิลล่าพัทยาสนับสนุนรายการโดยคาเมล่าแมตตี้ทูเวย์สำหรับสาวผิวมันช่วงเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้าหลังจากพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบ้านโบราณในยุคเอโดะกันมาแล้วเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมจะพาคุณผู้ชมย้อนอดีตผ่านเรื่องเล่าจากของที่สะสมในบ้านจักรยานกันต่อค่ะเขาแปลว่ายากุลูเพราะว่าเป็นโอสถสถานศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาไม่สามารถจะอธิบายคำว่าเอลักโตบาซิลัสคืออะไรก็คุมเป็นยาใช่บริษัทนันยางที่ค้ายาเนี่ยเป็นผู้แทนจำหน่ายอันนี้บุ๊กแล็กหนูเพิ่งทราบนะอาจารย์ยาหมองนี่มาจากพม่าเหรอคะไม่ใช่อ้าวเนี่ยหนูก็คิดว่าจากพม่านะไม่ใช่บอกที่มาแล้วมาจากไหนสองพี่น้องตระกูลโฮตระกูลเสือที่ปีนังก็เป็นมาเลจีนที่ยากจนอ่ะแล้วแกก็ขายน้ำมันหัวเลียงผาเป็นน้ำมันแท้จริงก็คือน้ำมันมะพร้าวนั่นแหละแล้วใส่อะไรให้มันมีกลิ่นเอาหัวเลียงผาวางคล้ายๆว่าไอ้ตัวเลียงผาเนี่ยขนาดดูสิมันอยู่บนภูเขาเดินขึ้นเดินลงเงี้ยเขาไม่เป็นไรเขาก็เล่นกลในขณะที่กลเนี่ยเขาจะทำให้คนเข้ามาก็มีคล้องกระแตตีมองไอ้ชาวบ้านก็บอกเฮ้ยมาแล้วเว้ยมองมาแล้วไอ้นี่เขาก็ทำน้ำมันเนี่ยขายพอวันหนึ่งเมื่ออังกฤษยึดครองมาเลยอังกฤษเอาไอ้นี่มาเอาไอ้วิกวาโปลับมาแล้วทุกอันเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์หมดแล้วเขาก็พยายามเชื่อมโยงเป็นไอ้พม่าพวกผมตามคำถามเนี่ยมาประมาณปีกว่าๆแล้วมันจบอยู่ที่ตรงสี่ย่านเขามีไอ้นี่ยำหม่องพม่าพวกหัวเนี่ยผมก็ถามเขาว่าไอ้นี่พม่ามันคิดเหรอเ
ขาก็มองหน้าไอ้ที่คำว่ายาหม่องเนี่ยมันมีที่มาเขาก็เลยเล่าว่าโอ้มันมาจากคล้องหม่องคล้องหม่องคล้องกระแตตีมองเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วไปดูงูกัดพังพรไปดูอะไรต่ออะไรผมสะสมของมาก่อนหน้าที่เป็นจักรยานเนี่ยมากว่า30กว่าอย่างแล้วนะแล้วจากนั้นจากจักรยานมันก็ตอนนี้มันก็เดินหน้าไปมากกว่า30อย่างสรุปตั้งช่วงชีวิตนึงเนี่ยมันมีของสะสมมากกว่าสักเกือบ100ชนิดมากกว่า100ชนิดถ้าเรานับ1 2เป็นเกณฑ์พอมันเป็น4 5 6ผมก็เริ่มจักรยานจากคันที่1คันที่2แล้วก็มันก็รวมๆไปเรื่อยๆทุกคนก็เก็บที่ดินเก็บใบหุ้นเก็บทองเก็บอื่นๆเพื่อที่จะวันหน้ามีราคาไอ้นี่มันไม่มีราคาหรอกแต่มันมีค่าคุณรู้จักค่ามั้ยล่ะใช่ค่ะค่าควรเมืองอ่ะเป็นยังไงแล้วค่าควรกับสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของคุณคืออะไรแล้วผมก็เรียนรู้จากพายมันอาจจะยาวไปหน่อยนะแต่ลองฟังดูคุณมีเรือแสนวิเศษอย่างไรก็แล้วแต่ไม่อาจจะไปถึงฝั่งฝันได้ถ้าคุณไม่มีพายพายก็คือสัญลักษณ์ของความมานะอดทนบากบั่นและมุ่งมั่นที่จะนำพาเรือชีวิตของคุณไปถึงจุดหมายได้เหมือนคนทะเลออกไปหาปลาก็ต้องมีจักรกลแต่สมัยก่อนใช้พายใช้ลมงั้นผมก็มีพายในใจมีอย่างเต็มที่อันนี้เป็นวัดเฉลิมพระเกียรติทำสมัยรัชกาลที่3เสร็จรัชกาลที่4แล้วก็ตอนนั้นก็ตกลงมาเสียหายแต่เราก็บูรณะทำขึ้นไปไอ้เนี่ยพวกอย่างเนี้ยผมทำหมดองค์พระปฐมเจดีย์ก็แผ่นเรียบๆ2ล้านก็แผ่นก็ติดตั้งไปไอ้นี่ศาลหลังเมืองที่ในหลวงรับสั่งให้ทำว่าต่อไปอย่าต้องทาสีอีกทำวัสดุอะไรที่มันมั่นคงเพราะฉะนั้นเราก็ทำขึ้นไปจนกระทั่งว่ามันจะอยู่ได้มากกว่า200ปีด้วยซ้ำนี่ก็ศาลหลังเมืองพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทปราสาทพระเทพบิดรอะไรแล้วผมก็ทำหมดเนี่ยอันนี้ปราสาทพระเทพบิดรได้คนก่อนเขาทำยังไงเราก็ทำได้อย่างนั้นแหละมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่เราเรียนศิลปะแล้วมันก็รู้งามเนี่ยสำคัญรู้งามเพราะว่าถ้าเราไม่รู้มันก็หยาบบนหยาบเราทำให้มันงามได้อีกมันก็ยิ่งพิเศษร่วมสนุกกับคาเมล่าโดยการส่งเคล็ดลับการดูแลผิวสำหรับสาวหน้ามันมาได้ทาง Facebook ของรายการผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศจะได้รับผลิตภัณฑ์คาเมล่าเดือนละ2รางวัลค่ะและคำถามท้ายรายการสำหรับวันนี้ถามว่าพืชสมุนไพรจำพวกเปปเปอร์มินต์ที่ชาวเมดิเตอร์เรเนียนนำมาค้าขายกับชาวซาไก่ช่วยในเรื่องใดตอบ1ช่วยในด้านยาบำรุงร่างกายทำให้ทานอาหารได้ง่ายขึ้นหรือตอบ2ช่วยในด้านอโรมาเทอราพีซึ่งสามารถนำเปปเปอร์มินต์นั้นมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยเพื่อทำให้ร่างกายสดชื่นตลอดเวลาค่ะรีบโทรเข้ามาตอบคำถามตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้ผู้ที่ตอบถูก3สายแรกจะได้รับเมดิสปาผลิตภัณฑ์อโรเมติกเฉพาะเพื่อผ่อนคลายทุกที่ทุกเวลาฟรีท่านละ1รางวัลค่ะ